จนนี่ทนไม่ไหวโพสต์ฝากถึงป้าที่ออกมาแฉยังเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตให้ความสนใจกันอยู่ในขณะนี้สำหรับเรื่องราวของสาวเจนนี่เจ้าของผลงานเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอที่ล่าสุดเพจเจ๊มอย108ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าเลิกคุยทั้งอำเภอโดนซะแล้วเมื่อมีคนอ้างว่าเป็นป้าออกมาแฉยาวเจนนี่ไม่เคยสนใจใยดีพ่อแต่งเพลงให้ดังขอแค่ค่าแต่งเพลงประทังชีวิตบ้างก็โดนลูกด่าปอลอครูขอหัวหน้าห้องมาสรุปให้เพื่อนทีจ้ะเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวให้เพื่อนอีเมลไปจ่อซ้ำพ่อนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงหลังจากนั้นไม่นานสาวเจนนี่ก็ได้โพสต์เปิดใจระบุว่าไม่เคยเนรคุณพ่อเลยโดยให้เงินพ่อทุกเดือนมาตลอดทั้งที่พ่อเป็นฝ่ายทิ้งแม่และตัวเองตั้งแต่อายุเพียง2ขวบไปหนูไม่เคยด่าพ่อเลย3วันที่แล้วก็ยังโอนตังค์ให้พ่ออยู่จนแม่บอกว่าให้หนูเลิกคุยกับพ่อแต่หนูก็ยังไม่เลิกคุยหนูเลือกที่จะคุยตรงๆว่าหนูจะให้พ่อเดือนละเท่านี้นะแล้วจะส่งเพลงให้พ่อแต่งเรื่อยๆเวลาที่หนูมีงานพ่อก็ขอเงินไปหาหมอหนูโอนเงินไปให้เสร็จพ่อก็โทรมาอีกเงินที่หนูโอนไปให้ค่าหมอพ่อเอาไปให้ค่าเทอมน้องวงเล็บลูกกับเมียใหม่ไปแล้วทำให้พ่อไม่ได้ไปหาหมอแล้ววันนี้สาวเจนนี่ก็ได้โพสต์ข้อความฝากถึงป้าคนที่ออกมาแชร์ตนเองโดยสาวเจนนี่ได้ระบุข้อความว่าหนูคิดว่าคนที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดคือพ่อและหนูไม่ใช่ป้าคนนั้นให้มากให้น้อยแล้วแต่เหมาะสมป้าทราบแค่ตอนที่หนูไม่ให้แล้วตอนที่หนูให้ทำไมป้าไม่โพสต์ชมหนูบ้างหนูไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่วันนี้ที่หนูต้องมาพูดเพราะหนูต้องปกป้องตัวเองหนูไม่เคยโกรธพ่อที่ทิ้งไปทุกคนล้วนมีเหตุผลของตัวเองไม่หวังให้พ่อมาเลี้ยงเพราะทราบดีว่าพ่อมีครอบครัวใหม่ทุกครอบครัวต้องมีปัญหาทางการเงินแต่หนูโกรธป้าที่มาทำลายหนูป้ารู้บ้างหรือเปล่าว่ากว่าจะมีวันนี้หนูเหนื่อยขนาดไหนถ้าก่อนหน้านี้ป้าสนใจหนูสักนิดป้าคงจะได้รู้ว่าหนูแม่และน้องต้องประสบพบเจออะไรมาบ้างในวันที่เราลำบากตกต่ำไม่มีตังค์กินข้าวดับเรียนเพราะไม่มีค่าเทอมพวกเราไม่เคยเรียกร้องอะไรแล้วทำไมป้าต้องมาทำกับหนูแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้คนอ่านข่าวขอขอบคุณค่ะ